วันนี้เราเริ่มต้นไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมเปิดตัว iPhone ของทาง Apple นะคะปีหน้านี้เนี่ย Apple เขาคาดการณ์กันว่าเขาจะสามารถเปิดตัว iPhone ที่รองรับเทคโนโลยี 5G ได้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าในช่วงที่เจอสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เราต้องคอยอัปเดตกันอยู่เสมอนะคะโดยล่าสุดนั้นก็มีรายงานข่าวออกมานะคะว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะทางด้านของ Apple Inc. นะคะยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาจะมีการเปิดตัว iPhone นะคะเฉพาะรองรับเครือข่าย 5G ค่ะซึ่งก็จะรวมถึงสมาร์ทโฟนที่ราคาย่อมเยาด้วยนะคะจะได้รับการยกเครื่องใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีค่ะโดย Apple นั้นจะเริ่มวางจำหน่าย iPhone SE เวอร์ชั่น 5G ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้านี้นะคะซึ่งก็จะใช้โปรเซสเซอร์ A15 และใช้ชิปโมเด็ม X60 ค่ะของบริษัท Qualcomm นะคะรายงานก็มีการระบุด้วยนะคะว่าในปีหน้า Apple นั้นจะไม่เปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่สำหรับ iPhone mini เนื่องจากไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคค่ะแล้วก็ยังมีรายงานอีกนะคะบอกว่า Apple นั้นชะลอแผนให้พนักงานเนี่ยกลับเข้าทำงานในออฟฟิศออกไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคมค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดในสหรัฐอเมริกานะคะเหมือนที่เราได้ติดตามกันก็คือกลับมามีผู้ติดเชื้อระบาดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยบริษัทนั้นจะแจ้งพนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนนะคะก่อนที่จะให้กลับเข้าทำงานในสำนักงานตามปกติโดยเมื่อเดือนมิถุนายนค่ะ Apple ได้แจ้งให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์แล้วก็เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นต้นไปขณะที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆนะคะก็อนุญาตให้พนักงานบางส่วนทำงานจากระยะไกลได้เต็มเวลาแล้วก็บางบริษัทนั้นก็มีทางเลือกการทำงานแบบผสมผสานจะทำงานระยะไกลก็ได้แบบถาวรก็ได้อย่างเช่น Twitter นะคะแล้วก็บริษัท Salesforce.com นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าเราก็ติดตามดูiPhone รุ่นใหม่ๆที่จะรองรับ 5G กันนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ